ันนี้นะครับทีมข่าวของเรานะฮะได้ลงพื้นที่ไปดูสำนักงานโครงการเที่ยวเพื่อชาติซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมทุนกับนายประสิทธิ์ผู้ต้องหาช่อโกงประชาชนนี่แหละนะฮะก็พบว่ามีการโปรโมทใน Facebook นะครับขายแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาต่ำแต่ว่าได้ผลตอบแทนสูงนะฮะแล้วเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมทางกรมการท่องเที่ยวเองก็ออกมาเตือนด้วยนะฮะว่าการขายทัวร์ที่ราคาถูกๆเนี่ยนะครับแต่ให้ผลตอบแทนสูงเนี่ยเสี่ยงที่จะถูกหลอกครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนที่มีผู้เสียหายกว่า500คนมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาทร้องต่อกองปราบในลักษณะร่วมลงทุนผ่านหลายโครงการโดยอ้างว่าจะได้ผลกำไรสูงแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างหนึ่งในข้อกล่าวหาคือโครงการเที่ยวเพื่อชาติทีมข่าวได้ตรวจสอบไปที่หน้าเพจ Facebook พบว่ามีการเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวจัดทำคลิปเชิญชวนให้ร่วมซื้อโดยโปรโมทว่าจ่ายร้อยได้เที่ยวพันคือจองซื้อ900บาทได้ใช้บริการ 1,300 บาทพร้อมโบนัสอีก50บาทหากจ่ายหมื่นเที่ยวแสนจองซื้อ 50,000 บาทได้ใช้บริการ 1,000 บาทรับโบนัสอีก 2,800 บาทในคลิปยังระบุว่ามีหน่วยงานรัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจร่วมสนับสนุนและใช้โลโก้คล้ายททรวมทั้งในเพจ Facebook ระบุที่ตั้งของสำนักงานชัดเจนทีมข่าวจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบยังสำนักงานดังกล่าวพบว่ามีอยู่จริงตั้งอยู่บนอาคารแห่งหนึ่งย่านพระราม9แต่ปัจจุบันหยุดชั่วคราวโดยติดประกาศว่าเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงติดโควิด-19 โดยไม่ระบุว่าจะเปิดทำการเมื่อไหร่ร่วมมือกับภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจเปิดให้โรงแรมสหกรณ์ร้านโชว์ห่วยและสถานบริการรวมถึงประชาชนทั่วไปเข้ามาลงทะเบียนแจ้งปัญหาผลกระทบที่ได้รับผ่านไลน์แอปขณะเดียวกันทีมข่าวตรวจสอบไปที่กรมการท่องเที่ยวที่กำกับดูแลบริษัทนำเที่ยวให้ข้อมูลว่ากรมการท่องเที่ยวได้ตรวจสอบข้อมูลที่โครงการเที่ยวเพื่อชาติโปรโมททางออนไลน์ยืนยันว่าททไม่ได้ให้การสนับสนุนพร้อมขอให้ประชาชนตั้งข้อสังเกตหากเป็นโครงการของรัฐจะไม่มีการเชิญชวนลงทุนซื้อทัวร์ในราคาต่ำแต่ผลตอบแทนสูงแต่ลักษณะของบริษัทนำเที่ยวหรือของรายนี้เนี่ยคือไม่ได้มีการไปทัวร์จริงนะครับมีแต่เชิญชวนให้มีการเอาเงินไปนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ได้ทัวร์ก็คืนเงินให้แต่เบื้องหลังเลยก็คือการเชิญชวนให้ลงทุนแบบต่อเนื่องเป็นเรื่องของการแอบอ้างนะครับใช้ชื่อโครงการใช้ลักษณะการพูดเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐเป็นคนดำเนินการหรือว่าดำเนินการให้รัฐถ้าเป็นคลิปโฆษณาของหน่วยงานของรัฐเนี่ยข้างล่างสุดจะบอกหน่วยงานนะครับหลังจบคลิปอะว่าหน่วยงานไหนเป็นคนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับขอให้ท่านตรวจสอบได้เลยข้างล่างสุดแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็สงสัยว่าไม่ใช่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับที่ดำเนินการในเรื่องนี้ครับนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่าบริษัทนำเที่ยวของนายประสิทธิ์เจียวก๊กมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทนำเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและออกบูธขายแพ็กเกจทัวร์ตามงานท่องเที่ยวและเคยถูกร้องเรียนจากผู้เสียหายกว่า10รายว่าซื้อแพ็กเกจทัวร์แล้วไม่ได้ไปท่องเที่ยวจริงเมื่อปี2562โดยกรมการท่องเที่ยวได้เรียกนายประสิทธิ์มาไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายและมีการเจรจาคืนเงินไปแล้วจนเรื่องเงียบไปล่าสุดเนี่ยก็ใบอนุญาตจะหมดอายุ12ธันวาคมปีนี้นะครับบริษัทก็ไม่ได้จริงๆแล้วไม่เคยมีประวัติที่จะต้องถึงกับเป็นคดีความหรือเป็นอะไรนะฮะก็อย่างที่เรียนก็คือบริษัททุกครั้งที่มีการร้องเรียนเราก็จะเชิญอย่างกรณีนี้เราก็เคยเชิญคุณประสิทธิ์มาแล้วก็คุณประสิทธิ์ก็รับที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียหายนะครับแล้วก็เรื่องก็ยุติไปโดยที่ผู้ร้องเนี่ยก็ขอยุติเรื่องอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวว่าที่ผ่านมามีหลายต่อหลายกรณีที่นำเรื่องการท่องเที่ยวมาบังหน้า
และแอบอ้างดำเนินกิจการในลักษณะแชร์ลูกโซ่และโฆษณาชวนเชื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงขอให้ประชาชนระมัดระวังหากไม่มั่นใจว่าการขายทัวร์ที่มีความผิดปกติขอให้ตรวจสอบมาที่กรมการท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจะสามารถช่วยตรวจสอบข้อมูลได้ว่าแพ็กเกจทัวร์นี้มีอยู่จริงหรือไม่เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออรวรรณ เผือกไทยสงฆ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน